พี่จวบครับขออีกแก้วค่ะคุณพอใจเครียดเรื่องอะไรหรือเปล่าครับเปล่าค่ะคุณแซ่ล่ะคะมีอะไรจะบอกพอใจไหมไม่มีครับเรื่องในห้องน้ำอ๋อถ้าอยากให้เจมินปรับปรุงในห้องน้ำผมว่าเอาน้ำหอมไปตั้งน่าจะโอเคขึ้นนะครับไม่ใช่เรื่องน้ำหอมน้ำฉีดก้นก็แรงไปหน่อยครับเรื่องผู้หญิงคนนั้นน่ะมึงดูสิจะจับผิดแฟนทั้งทีไม่มีลีลาเลยนี่ทำไงพี่น้องครับเดาะบอลข้ามหัวน้องแซนก่อนแล้วค่อยถามเลยคือให้ผมตรงรางก่อนดีพี่น้องครับกูหมายถึงลีลาในการถามดูดิไปถามตรงๆแบบนี้ไอ้แชนมันก็หาเรื่องแถนได้ชัวร์โอ้ยทีเรื่องคนอื่นเก่งจังเรื่องตัวเองกูเห็นเจมินจับมึงได้ทุกครั้งเพราะเจมินมันไม่ใช่คนมันคืออสุรกายมันก็ดูมันโดนจับได้แบบนี้ไก่ตื่นแบบนี้มันต้องแถผมขอโทษครับขอโทษหมายความว่าไงล่ะคะก็ตามที่คุณพอใจเข้าใจนั่นแหละครับเฮ้ยผิดคาดว่ามันไม่แถสงสัยต้องฉงมันไปเรียนหลักสูตรปลาช่อนแล้วล่ะอะไรก็หลักสูตรปลาช่อนอ่ะมึงไม่เคยเห็นหรอเวลาน้ำแห้งด้วยปลาช่อนมันจะแถมึงไปเรื่อยจนกว่าจะเจอน้ำใหม่เพื่อจะมีชีวิตเออไม่บ้านอกคิดไม่ได้นะหลักสูตรปลาช่อนเนี่ยกูไปฉุมมากับมือผมขอตัวนะครับไปครับคุณลาเต้ยอดอะใจยังโคตรได้เลยอะดูสิพอแฟนจับได้มันหันกลับมาขอโทษแฟนแล้วก็ไปกับผู้หญิงใหม่เลยกูอยากทำได้อย่างมันบ้างจังเลยน้องปัจจัยโอเคไหมครับพี่น้องครับโอ้ยตามโง่พี่ลูกน้ำไปมีอะไรกับผู้ชายอื่นมึงโอเคไหมไอ้ควายเผือกมึงไม่กูบอกว่าโอเคไหมมึงถามว่าน้องปัจจัยครับแคโอไหมครับอย่างนี้เหรอดูสิไอ้นั่นไปกับลาเต้ปล่อยไอ้นี่นั่งลาตายอยู่เนี่ยพี่จวบครับขอแบบเพียวๆมาเต็มๆแก้วเลยค่ะตัดเลยมาจากพี่น้องมันอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจ